ขออนุญาตใช้สิทธิ์พัดพิงครับท่านประธานประเด็นแรกนะครับก็คือประเด็นเรื่องของการหาลือวิบนะครับผมเองในฐานะที่เป็นอดีตวิปรัฐบาลนะครับเราเองจะเคารพการหาลือนะครับแล้วก็ผลสรุปในเรื่องของการหาลือในส่วนของวิบทั้งวิบรัฐบาลวิบฝ่ายค้านหรือวิบบุตรนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้คุยกับท่านเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับเลขาธิการพักรวมไทยชางชาติซึ่งเข้าประชุมเมื่อวานเราไม่ได้มีข้อสรุปในเรื่องของเวลา แต่เราได้มีการหารือครับว่าก่อนจะเข้าการลงมติเนี่ยจะให้สมาชิกรัฐส,สภาเนี่ยได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่ายัตติที่ท่านเสนอให้คุณพิธาลิมเจริญรัตน์มาดำรงตำแหน่งนายกตีนั้นเนี่ยนะครับขัดหรือไม่ขัดกับข้อบังคับข้อทีอ่41นะครับก็ขอให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้เคารพการประชุมของวิปสฝ่ายด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องที่1ครับเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของการนะครับยื่น ยติเข้ามาหรือระเบียบวาระเข้ามาแล้วมีคนมาพาดพิงว่านะครับมีการอภิปรายของผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระผมยืนยันครับว่าการที่ผมลุกขึ้นอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยอยู่ในระเบียบวาระที่ท่านเสนอเข้ามาซึ่งสมาชิกในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติมีความเห็นว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่นั้นเนี่ยมันขัดกับข้อบังคับขัดกับกฎหมายจึงจึงลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับว่าเหตุใดเราถึงลุกขึ้นมาจึงขอให้ท่านประธานเนี่ยได้พิจารณาทีนี้ท่านประธาน นะครับได้ถามผมว่าจะเสนอเป็นยติหรือเปล่าฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตาท่านประธานเลยครับขอหาเรือท่านประธานว่าถ้าตรงนี้เนี่ยทางสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยขอเสนอเป็นยติเลยครับว่าเสนอให้มีการพิจารณาว่าการเสนอคุณพิธาลิมเจเญรัตมาเป็นนายมนตรีเนี่ยขัดต่อข้อบังคับข้อที่11ของการประชุมรัฐสภาหรือไม่อย่างไรขอพูดรัปรองด้ครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับยติของคุณกรเดชนะครับมีพูดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับธรรมดาครับเกิดครับผมไม่ได้เสนอเป็นอย่างอื่นแต่ผมประท้วงตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ส3บสานะครับข้อที่ส3สาเนี่ยพูดถึงเรื่องของว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณายติใดอยู่ห้ามเสนอยติอื่นนอกจากยติดังต่อไปนี้ทั้งสี่ข้อนั้นเนี่ยไม่มีในเรื่องของการ เสนออย่างที่ท่านาคารเดชได้ด้วยความเคารพนะครับได้นําเสนอผมชี้ช่องให้ก็ได้นะครับกลไกที่ท่านจะเดินได้เนี่ยเพื่อที่จะออกจากปมปัญหาซึ่งเราอาจจะต้องใช้รัฐสภาแห่งนี้ในการตัดสินเนี่ยคือใช้ข้อ151ในการตีความข้อบังคับนะครับถ้าท่านจะเสนอตาม151อันนี้ผมยินดีครับเราก็เดินกันต่อแล้วก็ถกกันว่าตกลงว่ามันเข้าข้อ41เเป็นยติซ้ำหรือไม่และสุดท้ายใช้ที่ประชุมในการตัดสิน อันนี้ผมผมเสนอต่อท่านประธานนะครับและท่านอัครเดชด,ด้วยนะครับด้วยความเคารพแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ท่านนําเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยขัดต่อข้อบังคับการประชุมข้อที่33อย่างชัดอย่างชัดเจนนะครับท่านประธานครับผมอัครเดชภูม,มิทักษ์โรธครับสมาชิสาาาสกสภาผู้แทนราษฎรพรรคดงไทยสร้างชาติเมื่อสักครูน่นี้ท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับบอกว่าผมเสนอยตินะครับซ้ํากับยติแสดงว่าท่านก็ยอมรับนะครับโดยปริยายครับว่าการเสนอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันคือยติ ฉะนั้นเราไม่ต้องไปพิจณาต่อเลยครับวันนี้เนี่ยท่านยอมรับเลยครับว่าผมเสนอยติเมื่อกี้ซ้อนยติฉะนั้นการที่สสอนะครับท่านสุทินคังแสงเสนอคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยคือยติงั้นไม่ต้องอภิปรายแล้วครับตอนนี้เนี่ยท่านทําผิดข้อบังคับแล้วคือข้อที่41เพราะว่าการเสนอคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เมื่อวันที่ส3ากรกฎาคมเป็นยติครับท่านประธานครับขอให้ท่านประธานได้วินิจฉัยด้วยครับว่าการเสนอคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยนะครับเป็นยติ ใช้สิทธิ์พัดพิงครับอ่าครับเกิดคุณจุลพันธ์ท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมริวัลพักเพื่อไทยยกมือประท้วงเอาจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับด้วยความเคารพนะครับชี้แจงต่อที่ประชุมสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปเนี่ยมันยังจะต้องมานั่งถกกันอีกอย่างที่ท่านประธานได้กาหนดกรอบเวลานั่นแหละว่าเราต้องมาคุยกันว่าสุดท้ายสิ่งที่เราเสนอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่สําหรับผมนั้นเนี่ยนะครับ มันคือยติตามรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่ยติทั่วไปที่เราจะสามารถใช้ข้อบังคับการประชุมข้อที่41มาบังคับได้ยติตามรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันถูกกาหนดโดยกรอบขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและภาระหน้าที่ของเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาที่จะต้องหาสแสวงหาตัวนายกรัฐมนตรีให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อบังคับการประชุมจะมาใหญ่ไปกว่ารัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้กําหนดห้ามกระบวนการในการที่จะเสนอชื่อซ้ําหรือไม่เราจะเอาข้อบังคับไป ครอบทับรัฐมนูญซึ่งมีศัก์ใหญ่กว่าไม่ได้นะครับตรงนี้คงได้ถกกันอีกต่อไปแน่นอนแต่กระบวนการตอนนี้คือกระบวนการซึ่งมีผู้เสนอชื่อ,อ,อนายกรัฐมนตรีผูส้สมควรได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคือท่านสุดินคลางแสงเรียบร้อยนะครับมีเพื่อนสมาชิกพยายามที่จะเสนอว่าสิ่งที่ได้เสนอถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมข้อที่41หรือไม่พวกผมว่าถูกพวกท่านว่าผิด เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือตีความข้อบังคับครับใช้ข้อ1นึนะครับถ้าจะมายกอ้างข้อไหนก็ตามแล้วก็ยกขึ้นมาลอยๆเนี่ยมันไม่มีข้อบังคับรองรับนะครับเพราะฉะนั้นโปรดดําเนินการให้ถูกต้องตามคันลองและกรอบบังคับของข้อบังคับการประชุมครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณคุณเจรลปันเดี๋ยวผมขอคุณคุณวิโรจน์ใจะมาเมื่อกี้ท่านประธานครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พัดพิงนิดนึงครับท่านประธานครับ คือผมขออนุญาตนิดนึงครับท่านประธานครับผมอาขเดชวงพิทักษ์โรดครับจากพักรวมไทยสร้างชาติครับคือใช้ขอใช้สิทธิพัดพิงท่านจุลพันธ์นะครับผมขออนุญาตท่านประธานครับว่าการที่ผมเสนอเรื่องยติซ้อนยติเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีหลักการนะครับท่านประธานคือการที่ท่านเสนอว่ายติที่ให้คุณพิธาดิมเจริญรัตเนี่ยมาดำรงตำแหน่งนายมติท่านบอกไม่ใช่ยติแต่เมื่อสักครู่นี้ท่านยกข้อบังคับมาว่าผมเสนอยติย้อนยติ ก็เป็นการยอมรับโดยปริยายว่ามันเป็นยติทีนี้ท่านบอกว่าผมเนี่ยเสนอมานะครับโดยไม่มีหลักการแล้วก็บอกว่ายติเนี่ยเป็นยติของรัฐธรรมนูญยตินี้เป็นยติของข้อบังคับสภาท่านประธานครับผมเนี่ยไปอ่านข้อบังคับดู รัฐธรรมนูญดูเหมือนท่านเนี่ยครับรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันข้อบังคับก็หนังสือฉบับเดียวกันมันไม่มีเขียนนะครับว่าท่านประธานครับยตินี้เป็นยติในรัฐธรรมนูญยตินี้เป็นยติทั่วไปยตินี้เป็นยติในข้อบังคับมันไม่มีครับท่านจุลพันธ์ท่านประธานครับมันไม่มีจริงๆครับฉะนั้นยติคือยติมียติเดียวครับท่านประธานฉะนั้นขอให้ท่านประธานเนี่ยนะครับได้วิจัยด้วยครับว่าสิ่งที่ท่านจุลพันธ์เนี่ยอภิปรายว่ามียติในรัฐธรรมนูญยติทั่วไปยติในข้อบบบัััังงคคนนนี่่ยมมมไออูจรรรรริทาาปธธขุ เดี๋ยวฟังท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์อย่างไม่นึกว่จก็คุณคุณวิโรจน์กรเทินครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณาดิศรผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรือชื่อพรรคก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังถกกันแบบผิดประเด็นแล้วครับคืออย่างนี้ฮะให้ท่านทุกท่านลองพิจารณาจากระเบียบวาระการประชุมวันนี้นะในหัวข้อที่5นะครับระบุว่าอะไรฮะพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา272แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาจักรไทยครับคราวนี้อย่างนี้ครับผมทราบดีว่ากําลังเอานิยามของเขาว่ายติเนี่ยคือข้อเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งก็ต้องมาดูข้อบังคับครับตามข้อบังคับข้อที่29ก็เสนอเป็นล่วงหน้าลายลักษณ์อักษรหรือถ้าจะไม่เสนอล่วงหน้าไม่ทําเป็นลายลักษณ์อักษรก็ต้องเข้าข้อบังคับตามข้อบังคับข้อที่32 ซึ่งการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ในนี้เลยอยู่ในข้อบังคับข้อที่136และผมอยากจะเตือนทุกท่านด้วยว่านะครับให้ไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา5ให้ดีข้อบังคับไม่ได้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญมาตรา5วักหนึ่งระบุไว้ชัดแห่งรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทําใดผมฝากท่านอักระเนชด้วยหรือการกระทําใดขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูลบทบัญญัติหรือการกระท, mm hmm. ทํานั้นเป็นการใช้บังคับมิได้ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยผมยืนยันว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ยัตติผมย้ำว่าไม่ใช่ยัตติ แต่เป็นข้อพิจารณาให้ความเห็นชอบและถ้าตีการให้ความเห็นชอบเป็นยัตติเดี๋ยวผมจะพิปรายว่ามันทำให้รัฐนูนได้รับผลกระทบกระเทือนและถ้าใครยังยืนยันตามนี้ต้องบอกด้วยว่าถ้ามีผลกระทบกระเทือนให้บันทึกไว้ด้วยว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b บมติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ